อร่อยง่ายๆไวๆกับอาหารจานนี้ขอให้สนุกครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับวันนี้พาไปชมข้าวคลุกกะปิครับไปเลยครับเรามาเริ่มต้นเรื่องกะปิก่อนครับเป็นวัตถุดิบนะครับก็มีพริกขี้หนูหอมแดงนะครับถั่วฝักยาวหั่นซอยนะครับแครอทแล้วก็มะม่วงนะครับวัตถุดิบเหล่านี้แล้วก็เติมด้วยหมูหวานหรือว่าไก่หวานวันนี้เราจะใช้ไก่หวานนะครับแล้วก็กุ้งหวานกุนเชียงแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยเจียวแล้วก็มาซอยแล้ววันนี้เรามีดอกอัญชันเพิ่มเข้ามาเพื่อความสวยงามแล้วก็เอาปลากรอบนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับเราเริ่มต้นด้วยการเอากระเทียมนะฮะสับละเอียดนะครับลงมาลวนนะคั่วให้กลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราตามด้วยกะปิที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาผัดนะครับผัดกะปิกับกระเทียมให้เข้ากันแล้วก็ให้กะปิเนี่ยหอมนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กะปิ2อย่างนะฮะที่เราเตรียมไว้นะฮะสุดแล้วแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมจะใช้อย่างไรนะครับสองอย่างนะครับเอามาผัดกับกระเทียมให้หอมนะฮะผัดจนกะปิเข้ากันดีแล้วนะฮะก็เป็นเนื้อละเอียดนะมันไม่เป็นก้อนแล้วนะครับดีนะครับได้ที่แล้วเราก็จับข้าวเอาข้าวสวยนะฮะที่เราบี้มาบ้างแล้วนะฮะก็ลงไปเลยนะครับก็ผัดให้เข้ากันนะฮะให้ความร้อนกำลังดีนะครับผัดให้เข้ากันนะฮะยีไปให้ทั่วๆนะฮะยีให้ไปทั่วๆละครับถึงตอนที่ประกอบแล้วครับก็จะประกอบขึ้นมาเลยนะฮะที่เป็นตัวอย่างนี่ฮะก็ไม่ได้ทำให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเอาที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยก็มาวางจัดวางแล้วก็เวลารับประทานก็จะคลุกก็ได้เดี๋ยวค่อยๆทานเป็นสัดส่วนก็ได้นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับข้าวคลุกกะปิครับสวัสดีครับ